นนี้นะคะก็อยู่กับฟ้าลิตเติ้ลภาษาอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะฟ้าจะพาทุกคนวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับฟ้าลิตเติ้ลภาษาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่สยามสแควร์เนาะฟ้าก็เลยจะพาทุกคนพาไปช้อปปิ้งเครื่องสำอางนะคะเพราะว่าหลายๆคนขอมาว่าอยากให้ฟ้าพาช้อปปิ้งเครื่องสำอางที่สยามจังเราก็คิดว่าที่สยามเนี่ยเป็นสถานที่ทุกคนน่าจะมาได้นะคะก็วันนี้จะมีอะไรบ้างช้อปอะไรบ้างก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะวัยรุ่นที่สยามหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักเพราะว่ามันหาซื้อง่ายแล้วเนี่ยเขาเป็นสาขาที่สองก็จะค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าแล้วก็มีเครื่องสำอางเยอะกว่าเดินง่ายกว่าส่วนน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่ต้องกังวลไปเพราะว่าเขามีแบบออนไลน์ใช่ไหมคะเป็นแบบซื้อแบบสั่งของส่งไปได้ค่ะแต่ว่าวันนี้พระเจ้าพามาดูที่ร้านนะคะว่ามีน้ำกระเด้งใส่ขาคนเยอะมากค่ะไม่เคยทำมาแบบนี้เลยทุกคนคือมันมีแบบลิฟต์อย่างเงี้ยอย่างลิฟต์อันเนี้ยก็เป็นลิฟต์ตัวที่แบบที่ไทยยังไม่มีขายก็จะมีร้านพรีออเดอร์ใช่ไหมแต่ว่าร้านเนี้ยเขามีพร้อมส่งหลายอย่างราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะแบบราคาเหมือนเกือบเท่าเกาหลีเลยนะซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจมากนะคะซึ่งเขาก็จะมาซื้อตัวนี้นั่นแหละเนี้ยอยากจะบอกว่าราคาเท่าที่เกาหลีเลยแล้วก็ถ้าแบบมีช็อปที่เนี้ยก็อาจจะแพงกว่าซึ่งสีโปรดของฟ้านะคะก็คือเบอร์4สวยมากสีเขาจะออกแบบแดงกำกำคือมีแล้วอ่ะคือก็จะมีแบบเมคอัพสกินแคร์ต่างๆไม่ใช่ว่าแค่ของเกาหลีนะแบบเคาน์เตอร์แบรนด์ก็มีนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นโซนของ Innisfree คือเคาน์เตอร์ใหญ่มากตอนนี้เป็นแป้งโปร่งแสงนะคะซึ่งใช้หมดไปหลายกระปุกแล้วนะคะราคาแค่220บาทเท่าราคาเกาหลีเลยเพราะว่าเคยพรีออเดอร์จากเกาหลีมานะคะบัชอันนี้น่ามันจังเลยเป็นของแบรนด์ The Face Shop เฮ้ยสีส้มสวยสีส้มสวยมากชอบอันนี้สวยอะทุกคนอันนี้ไม่เคยรู้ว่ามีมาก่อนเราจะให้ดูแนวใกล้ก็จะมีลิฟต์นะคะคือทุกคนแบบมันเยอะมากๆๆๆจนแบบพาดูไม่รู้แล้วอ่ะว่าเป็นยังไงโอ้อันนี้เป็นสกินแคร์ที่ฟ้ากำลังใช้อยู่ตอนนี้นะจ๊ะเป็นลายเฮเยวาดำซึ่งที่นี่790ตรงนี้มีมะม่วงขายด้วยที่ทุกคนถามมาบ่อยๆว่าพี่ฟ้าซื้อมะม่วงจากไหนคะกินเหมือนกุหลาบเลยนี่ทุกคนที่นี่ขาย290เย่ตรงนี้นะคะเราจะเป็นเพรี่เพรามันก็ไม่ทั้งหมดหรอกเป็นตัวในตำนานเลยแล้วก็ราคาแค่290บาทเองซึ่งตรงนี้จะเป็นส่วนของน้องอีทูดี้นะคะมีครบนะคะทุกคนแป้งพีชเขาบอกว่าอันนี้หอมมากแล้วก็แบบกลิ่นแบบจะพีชมากๆเลยค่ะก็ในนี้ก็จะมีแบบเมคอัพสกินแคร์ทุกอย่างหลายๆแบรนด์ที่ทุกคนแบบถ้าหาที่ช็อปหรือว่าถ้าหาที่ร้านไหนไม่ได้นะคะก็ลองมาดูที่นี่ได้มีแบบคือเยอะมากจริงๆไม่จะพูดยังไงใช่ไหมใครแบบหวังว่าจะมาซื้ออย่างนึงเนี่ยต้องได้กลับไปมากกว่าอย่างนึงแน่ๆใช่ไหมก็เดี๋ยวพัชจะไปช้อปปิ้งนะคะว่าจะซื้ออะไรดีแล้วเดี๋ยวเรากลับไปเปิดถุงกันค่ะThank you.
โซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนของอีกริปเนาะก็เป็นแบรนด์สัญชาติเกาหลีเหมือนกันที่นี่ก็มีขายนะคะอุ้ยคือตัวนี้น่ารักมากเลยพอมองสีสวยมากแบรนด์นี้อันนี้ก็จะมีบลัชออนฟ้าชอบมากๆใช้บ่อยมากๆนี่ทุกคนฟ้าใช้สีนี้อยู่มันเป็นสีแบบว่าตุ่นๆ น่ารักอ่ะซื้อเลยค่ะอันนี้ซื้อiPhone 8 Plus มากคนเห็นป่ะนี่แพ็คเกจเหมือนแบบ iPhone 8 Plus มากๆทุกคนมันคือ Palette Lip พอแล้วค่ะคุณใส่ไปจ่ายตังค์กันเถอะเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์กันก็ช้อปปิ้งมาได้วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปจ่ายตังค์กันค่ะบอกเลยว่าคุ้มแน่ๆก็ช้อปปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเขาใส่ถุงเซนทันมาให้เพราะว่ามันเยอะมากนะคะเขาก็เลยใส่ถุงกระดาษให้ฟ้าเดี๋ยวเราจะกลับไปเปิดถุงกันว่าฟ้าซื้ออะไรมาบ้างบอกเลยว่าหมดไปเยอะแต่ว่าคุ้มแน่นอนเพราะว่าหลายตัวเนี่ยคือราคาเท่าเกาหลีเหมือนเรามาช้อปปิ้งที่เกาหลีเลยค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ช้อปปิ้งที่ร้านมันตี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะนี่วันนี้เรามากับเพื่อนอ้วนๆคนหนึ่งที่เดินชนคนไปเดินชนคนมาคือนอกจากนี้พี่อยากจะบอกว่าเขาก็ยังมีร้านที่เป็นสาขาแรกนะคะก็จะเป็นกระจกใสๆเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูแบบแวบทุกคนฟ้าเริ่มอยากได้อันนี้แล้วนะคะอันนี้เขามีแบบตัวใหม่ด้วยไอ้ยาฮัลโหลเราก็ว้าวมาถึงที่หอแล้วนะคะก็แบตกล้องมันหมดนะคะฟ้าก็เลยไม่ได้อัดตอบว่าไปไหนมาไหนจะเห็นได้ว่าฟ้าแอบใช้โทรศัพท์อัดน้องตอนออกมาจากร้านนะคะฟ้าก็เลยจะมาเปิดถุงนะคะว่าฟ้าได้อะไรมาจากร้านมันตี้ช็อปบ้างนะคะก็ได้มาทั้งหมด2ถุงเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆเปิดกันว่าซื้ออะไรมาบ้างโดนอะไรมาบ้างนะคะแล้วก็มีอันไหนที่น่าซื้อตามกันบ้างค่ะไปดูกันเลยมาถึงถุงนี้ก่อนเลยนะคะฟ้าก็หยิบถุงนี้ได้มาใหญ่จะบอกว่าอันนี้ก็คือบินนะอันนี้ก็คือถุงของเขานะคะชื่อร้านว่ามันตี้ช้อปปิ้งอยู่ที่สยามสแควร์ซอย2เนาะสิ่งที่ฟ้าได้มาจากร้านนี้นะคะอย่างแรกคืออันนี้นะคะเป็นบรัชออนของอีกริปเบอร์2นะคะซึ่งส่วนตัวฟ้าเนี่ยเป็นคนที่สะสมเจ้าบรัชออนตัวนี้อยู่แล้วมีหลากหลายสีมากแต่ว่าไม่มีสีเบอร์2นะคะก็เลยซื้อมาราคาก็ประมาณแบบ179บาทก้อนนี้นะคะเป็นบรัชออนซึ่งไม่อยากจะพูดอะไรเยอะเพราะว่ามีเกือบทุกสีแล้วนะคะแล้วมันก็ราคาไม่แพงไม่ถึง200นะคะแล้วก็พกพาง่ายเป็นบรัชออนที่ชอบนะคะเพราะว่าใส่ไปใน favorite เดือนที่แล้วด้วยนะคะถัดมานะคะอันนี้เป็นสิ่งที่อยากได้มากๆและคิดว่าต้องได้เป็นแป้งของ Skin Food นะคะที่เขาบอกว่ากลิ่นเนี่ยหอมมากซึ่งส่วนตัวแล้วค่ะไม่เคยได้ลองเลยกลิ่นเนี่ยก็ราคา490บาทนะคะอันนี้คือ15กรัมนะคะคือเยอะมากๆนี่เดี๋ยวเราจะลองดมกลิ่นนะคะก็จะมีพับมาให้จริงๆฟ้าอยากได้ที่มันเป็นแบบตลับด้วยนะแต่ที่นี่ไม่มีนะคะก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรเอาแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะช่วงนี้จะชอบใช้แป้งที่เป็นแบบแป้งฝุ่นทุกคนกลิ่นมันเป็นกลิ่นพีชเฮ้ยคือดูรีวิวว่าแบบว่ามันเป็นกลิ่นพีชกลิ่นหอมพีชหอมมากอะไรเงี้ยพอมาดมเองคือหอมจริงเอาเลอะหอมมากเป็นพีชที่แบบมีความเปรี้ยวหวานๆไม่ได้แบบหวานแบบจนเลี่ยนมีความเปรี้ยวนิดนึงก็หอมมันทุกคนมันเป็นแป้งโปร่งแสงนะคะไม่ใช่แบบว่าแป้งผสมรองพื้นเนาะฟ้าก็เอาไว้ซับระหว่างวันนะเนี่ยเห็นปะหน้าเราก็ไม่ได้ขาวขึ้นแต่ว่าหน้าเรามันจะแบบว่าไม่มันเพราะเขาจะช่วยเรื่องแบบควบคุมความมันนะคะก็ตลับเนี้ยคิดว่าน่าจะใช้ได้เป็นปีนะคะถัดมานะคะอันนี้คือไม่
ยเห็นเลยแล้วก็แบบสะดุดตามากเป็นของ The Face Shop ค่ะทุกคนหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะฟ้าก็ไม่รู้ด้วยแหละว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงมันจะมีอีกตลับนึงที่เป็นสีออกม่วงๆชมพูชมพูแต่ชอบสีตลับอันนี้สวยมากเราจะมาดูพร้อมๆกันนะคะว่าข้างในคืออะไรอันนี้ราคา390บาทนะคะก็นี่นะคะเปิดออกมานี่นี่ก็คือสีเนาะสีสวยสีออกแบบพีชพีชชมพูชมพูสีน่ารักน่ารักนะเวลาปัดออกมามีแปรงมาให้ปัดนะคะแล้วก็มีกระจกด้วยนะนี่ค่ะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะตลับสวยโดนใจมากมากนะคะถัดมาคืออันนี้ค่ะทุกคนอันนี้คือเป็นสิ่งที่ฟ้าอยากได้มานานมาก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 เป็นพาเลตแต่งตานะคะน่ารักไหมนี่ค่ะน่ารักไหมทุกคนอันนี้นะคะเป็นแบรนด์อิฟขึ้นฟ้ามีคูชั่นของอิฟขึ้นอยู่แล้วคือชอบมากๆอยู่แล้วนะคะแต่อันนี้น่าจะเป็นรุ่นเก่าซึ่งไม่มีขายแล้วรุ่นใหม่ก็มีแต่ว่าฟ้าไม่ได้ซื้อมานะคะฟ้าซื้อเป็นพาเลตแต่งตามานะคะนี่คือสีนะคะสวยมากเป็นแบบออกพีชพีชน้ำตาลน้ำตาลประกายประกายแล้วก็มีแปรงมาให้แปรงก็สวยอ่ะให้ดูสีชัดๆจ้าโอ้ my god เดี๋ยวลองสวอชให้ดูสีชัดมากจ้าพูดเลยคือตอนนี้ฟ้าชอบอะไรที่มันเป็นแบบชิมเมอร์แบบนี้แหละไม่ชอบแบบกลิตเตอร์ที่มันเป็นผงๆเกินไปจะชอบอะไรที่มันมีความแบบครีมมี่กลิตเตอร์นิดหน่อยอันนี้คือแบบชอบก็ตลับก็เล็กๆนะคะบางๆพกง่ายตัวนี้นะคะราคาให้ทายซิว่าเท่าไหร่แบบคอลแลบกับแบบเอสเตอร์กับชูด้วยจะถึงพันไหมบอกเลยว่าไม่ถึงนะคะตัวนี้ราคา890บาทคือแบบพอคิดมาแล้วว่าแบบคุ้มมากๆถ้าหารสีแต่ละสีค่าแพ็กเกจค่าภาษีเข้ามาในไทยคือแบบคุ้มมากค่ะทุกคนยิ่งถ้าไปซื้อที่ร้านเนี่ยยิ่งคุ้มเพราะว่าเราไม่ต้องเสียค่าส่งนั่นเองนะคะคือทุกคนจะเห็นได้ว่าฟ้าจะซื้ออะไรที่มันดูแบบดูเป็นแพ็กเกจน่ารักน่ารักมาใช่ไหมก็คือส่วนหนึ่งคือแบบชอบอะไรที่มันแบบแพ็กเกจน่ารักด้วยนั่นแหละค่ะถัดมากันนะคะก็คือนี่เลยอันนี้คือทุกคนน่าจะเคยใช้นะคะเป็นอายไลเนอร์นะคะของ Etude House ตัวนี้ชื่อ Etude House Oh My Eyeliner นะคะก็เป็นอายไลเนอร์สีน้ำตาลที่แบบว่าในตำนานมากๆนะคะแล้วก็กันน้ำดีด้วยฟ้าซื้อสีน้ำตาลมานะคะก็เป็นสีน้ำตาลที่ไม่ได้แบบอ่อนมากแล้วก็ไม่ได้เข้มมากค่ะแล้วตามันก็จะดูแบบว่าดูซอฟๆนะคะอันนี้ก็น่าจะใช้ได้นานนะคะถ้าไม่ใช้บ่อยคือราคา99บาททุกคนดีงามมาก99บาทนะคะอย่างสุดท้ายในถุงนี้นะคะนี่เป็นของ Nature Republic จ้าใครๆเคยใช้แบรนด์นี้บ้างซึ่งอันนี้เป็นตัวที่ฟ้าแบบเห็นแล้วแบบตกใจแล้วก็ต้องหยิบมาทุกคนนี่น้องเขาคือลิปสีแดงที่สวยมากๆแค่แพ็กเกจก็แบบตายไปเลยสีแบบแพ็กเกจคือโดนใจมากเปิดออกมานะคะก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้สีดีมากทุกคนคือฟ้าชอบมากคือตอนที่สวอชสีแล้วแบบจะเอาและที่สำคัญคือกลิ่นทุกคนกลิ่นหอมมากกลิ่นแบบหมักฝรั่งแบบบับเบิ้ลกัมรสแบบผลไม้ที่มีความเปรี้ยวองุ่นแอปเปิ้ลผสมกันอะต้องบอกว่าเนเจอร์รีพับลิกทำลิปหอมแบบนี้นะมาดูสีกันดีกว่าอันนี้เป็นเบอร์08นะคะเบอร์08เนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบสวยตลอดนี่ทุกคนคืออันนี้เป็นลิปเนื้อแบบเนื้อแมทแมทเนื้อแบบแมทแต่ว่ามีความครีมมี่นิดๆเดี๋ยวจะลองทาข้างในปากให้ดูแม้สีในปากจะมีแบบเต็มอยู่แล้วก็ตามนะคะเดี๋ยวจะทาเป็นแบบกลางปากให้ดูนะดูสีสิทุกคนสีสวยมากดูนี่เห็นไหมคิดไม่ผิดเวอร์ที่ซื้อเขามานะคะไม่น้อยนะแกให้มาแบบถือว่าสมเหตุสมผลลืมบอกราคาตัวนี้ราคา450บาทนะคะก็เป็นสีแบบแดงตุ่นๆเนาะก็คิดว่าสาวๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบและก็ยังจะคงไม่เบื่อสีแบบนี้กันนะคะนี่นะคะทาแล้วก็ไม่ตกร่องด้วยนะคะดีต่อใจทุกคนถัดมานะคะก็จะเป็นถุงที่2นะคะถุงนี้อย่างแรกก็คืออันนี้คือหยิบมาแบบไม่คิดเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้มันเป็น Make Up Remover ที่ฟ้าใช้แล้วชอบมากๆของแบรนด์ Egrip อันนี้ราคา250บาทคือเช็ดเมคอัพได้แบบกลิปอะคือเช็ดที่ตาก็ไม่แสบนะคะเข้าปากก็ไม่ขมคือชอบมากๆก็ไม่รู้จะพูดยังไงลองไปดูกันได้นะถัดมานะคะเราก็หยิบแบบไม่คิดเหมือนกันอันนี้เป็นทิชชู่เปียกนะคะเป็นของแบรนด์ไม่รู้อะไรเหมือนกันเป็นทิชชู่เปียกคลีนซิ่งนะคะก็เป็นหน้าของไลอันน่ะก็เลยซื้อมาเห็นว่าเป็นไลอันกำลังทำอย่างนี้ก็เลยซื้อมานะคะก็น่ารักดี190บาทนะคะถัดมาเป็นสิ่งที่ฟ้าตั้งใจจะไปซื้อร้านนี้เลยนะคะเป็นสิ่งที่แบบว่าเฮ้ยวันนี้จะต้องไปซื้อสิ่งนี้เพราะว่าอยากได้มานานแล้วนะคะก็คือนี่เลยนะคะนี่เป็นเซตลิปคิดนะคะฟ้าไม่รู้ว่าเขาอ่านว่าแบรนด์อะไรน่าจะเป็นแบรนด์โซมีเบียวหรืออะไรอ่านว่าอะไรไม่รู้อ่ะคือมีน้องคนนึงไดเรกทวิตเตอร์มาบอกว่าพี่ฟ้าลิปอันนี้น่าสีคล้าย TCE เลยไปลองซื้อมารีวิวหน่อยได้ไหมคือฟ้าเห็นแล้วก็เลยบอกเฮ้ยน่ารักมันขายที่ไหนอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามีขายที่ร้านนี้ฟ้าก็เลยจะไปซื้อนะคะอันนี้แบบเซตนะคะเขาขายอยู่ที่790บาทแต่ว่าเขาก็มีแบบแท่งขายนะคะแบบแท่งมันอยู่ประมาณแท่งละ179บาทนะคะ
ปคิดว่าซื้อแบบเซตอะคุ้มกว่าก็เลยซื้อแบบเซตมานะคะแบบกั้นใจเวอร์นี่นะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นเซตลิปคิทแบบนี้สีที่ฟ้าดูแล้วถูกโฉลกอะก็เป็นสีแบบนี้อีกแล้วอะแท่งมันก็จะให้มาประมาณนี้นะคะก็คล้ายๆ TCE เลยนะคะแต่ว่าเนื้อไม่ค่อยแห้งเท่าเนาะถ้าใครสนใจก็ไปได้นะคะไปลองซื้อมาดูได้คือคิดว่าไม่มีร้านไหนมีขายแน่ๆนะคะถัดมานะคะจ้าๆเป็น Peripera Airy Ink Velvet สีใหม่นะคะสีใหม่นะคะบอกเลยว่าสีใหม่ก็เขาจะมีเบอร์11 12 13 14 15แต่ว่าฟ้าขาดเบอร์14เนาะก็ได้มาทั้งหมด4สีซึ่งเป็นรุ่นที่ทุกคนแบบชื่นชอบกันนะเพราะว่าเนื้อเขาบางเบาแล้วสีก็สวยเนาะไม่แห้งพอลองปาดดูแล้วพอชอบสีเบอร์15ที่สุดนะคะเป็นสีออกแบบม่วงๆอันนี้เป็นเบอร์15เนี่ยเป็นแบบลิปสีม่วงที่ฟ้าไม่เคยมีมาก่อนนะก็เลยคิดว่าเฮ้ยสีนี้สวยนะคะแล้วพอฟ้าเดินออกมาเนี่ยในคลิปจะเห็นได้ว่าก็จะมีอีกร้านนึงน่าจะเป็นสาขาแรกนะคะสาขาเนี้ยเขาก็จะมีพวก 3CE แล้วก็แบบสิ่งของมากกว่านั้นขายนะแต่ว่าร้านก็จะค่อนข้างเล็กกว่าฟ้าก็ไปได้สิ่งนี้มาค่ะทุกคนนี่เป็น Innit Free คือฟ้าตามหามานานมากตัวนี้เป็นเบอร์8นะคะเป็นเบอร์ที่สวยมากคือต้นคลิปอะฟ้าทาเบอร์นี้เป็นลิปจิ้มจุ่มนะที่แบบมีความครีมมี่ทินทินนิดนึงอันนี้ก็ซื้อมา2แท่งนะเพื่อนแท่งหนึ่งฟ้าแท่งหนึ่งเนี่ยอันนี้ราคาอยู่ที่290บาทราคาน่ารักมากก็เลยต้องสอยมาแนะนำมากๆอันนี้คือแนะนำถ้าใครไปเนี่ยควรไปลองเทสถ้าชอบนี่คือซื้อมาเลยนะค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเครื่องสำอางที่ฟ้าช้อปปิ้งมาได้นะคะแต่ละอย่างเนี่ยพักก็คัดมาแล้วนะคะว่าเด็ดๆทั้งนั้นแล้วก็คิดว่าดีทั้งนั้นเลยที่ฟ้าซื้อมาคือแบบพักคัดมาแล้วอะพอเลือกเราเลือกอีกคิดแล้วคิดอีกนะคือฟ้าเป็นคนขี้งกไงแล้วก็คิดแล้วคิดอีกว่าเฮ้ยราคาที่แบบเราซื้อเนี่ยมันจะเท่าเกาหลีไหมหรือว่ามันถูกกว่าเกาหลีเท่าไหร่แพงกว่าเท่าไหร่เนี่ยคิดมากนะคะกว่าจะซื้อสิ่งของอย่างนึงได้เนาะแต่คือร้านเนี้ยราคาเขาเทียบเท่ากับวอนของเกาหลีเลยนะคะก็เหมาะกับน้องๆที่แบบสนใจอยากจะใช้เครื่องสำอางเกาหลีฟ้าก็แนะนำร้านนี้นะก็ใครที่แบบแวะมาสยามนะก็ลองมาดูร้านนี้ได้ฟ้าคิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักแหละเพราะว่าร้านเนี้ยคนเยอะมากแล้วน้องๆก็เข้ามาเยอะมากส่วนน้องต่างจังหวัดนะคะที่แบบว่าเฮ้ยพี่ฟ้าหนูไม่ได้อยู่กรุงเทพหรือว่าหนูไม่ได้อยู่แถวนั้นไปไม่ได้หรอกคือร้านเนี้ยเขามีไอจีนะคะทุกคนมีไอจีแบบสามารถแบบสั่งออนไลน์ได้ก็ถ้าใครสนใจนะคะก็ลองไปดูกันได้คือสีปากสวยมากทุกคนว่าสีสวยไหมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ฟ้าก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะคะเราจะได้มาเจอกันบ่อยถ้าใครสงสัยตรงไหนเนี่ยก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เนาะวันนี้ฟ้าไปก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย